ทีนี้เกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่ามันมีมานานหรือยังน่าจะนานแล้วล่ะน่าจะซักสงครามโลกอะไรแบบนั้นไม่นานเพราะว่าเขาว่าตอนเด็กเขาไม่เคยเห็นโฆษณาเลยเยอะมากคุณทรายแม่ไม่ให้ดูทีวีจบเอาไม่ต้องทะเลาะกันน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเริ่มต้นมาครั้งแรกในประเทศจีนนะคะประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาลค่ะคุณพี่เบียร์หมายความว่าทหารจินซีทุกนายนั้นเมื่อก่อนไม่อยากจะบอกเลยว่าเขาบ้วนด้วยปัสสาวะเด็กตึงอึ้งกันไปจบนะคุณมีค่ะคุณผู้ชมมันต้องเป็นความเชื่อใช่ไหมมันต้องเป็นความเชื่อว่ามันเชื่ออะไรเขียวว่ามันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้แต่บ้านไหนไม่มีเด็กแต่ก็เป็นไม่ได้ใส่รู้สึกแปลกที่ว่าเขาไม่ได้คิดถึงการแปลงก่อนการบ้วนถูกต้องอันนี้คือเป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าเขายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทำยังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาต้องมีปัญหากลิ่นปากก็คือเป็นโรคเหงือกนั่นแหละเพราะเขาไม่รู้จักวิธีการดูแลนะคะถ้าที่กรีกเนี่ยในสมัยฮิปโปเครติสซึ่งเป็นบิดาทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาแนะนำให้กลั้วปากด้วยส่วนผสมของเกลือสารส้มและน้ำส้มสายชูอันนี้ค่อยเข้าท่าขึ้นมาอันนี้ฟังดูเป็นไปได้มีหลักการและมีการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศเยอรมนีเมื่อตั้งแต่ปี1530นะคะที่เขาบอกว่าได้พูดถึงสารบางอย่างที่คิดว่าน่าจะหมายถึงน้ำยาบ้วนปากนั่นแหละในสมัยนั้นฟังดูแล้วต้องน่าสนใจมากนะคะโดยเขาระบุว่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ทุกคนกลั้วปากด้วยไวน์หรือเบียร์เฮ้ยไอ้อยากเข้าทางแต่เราจะไม่บ้วกไม่กลั้วอย่างเดียวนะคะเราจะกลืนไม่ด้วยกลั้วจังเลยกลั้วจังเลยจะแย่เอาจนเมื่อปี1895นะคะเมื่อบุรุษ2คนคือโจเซฟและจอร์แดนแลมเบิร์ตได้นำของเหลวที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคเนี่ยที่ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยมาเริ่มผลิตเป็นน้ำยาบ้วนปากจริงๆนะคะด้วยการใส่ส่วนผสมต่างๆซึ่งนักธุรกิจคู่นี้ก็คือใช้น้ำยาชื่อที่เป็นที่รู้จักกันมาจนถึงวันนี้คือลิสเตอรีนนั่นเองนั่นคือปีอะไรนะแล้วก็เลยรอดมาจาก1895แล้วก็เลยรอดมาจากการกลั้วด้วยปัสสาวะเด็กแล้วก็ดิฉันสมัครใจกับสูตรฮิปโปเครติสอยากจะกะอ๋อคิดว่าอยากจะไปที่เยอรมันด้วยไงปฏิวัติอุตสาหกรรมเขาก็ต้องมีผลิตผลอะไรต่างๆมาใส่สายพานการผลิตไม่ได้ค่ะทีนี้พูดถึงย้อนกลับไปเรื่องน้ำยาบ้วนปากที่ผสมแอลกอฮอล์บางคนก็เลยกลัวว่าเอ้ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามะเร็งในช่องปากเนี่ยเกิดจากการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์เป็นหลักนะคะไอ้ตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยที่ยืนยันแน่นอนว่าช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำแนะนำแค่บอกว่าสำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอยู่แล้วคือมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงซะไม่ต้องใช้สูตรที่มีหมายถึงว่าไม่ต้องบ้วนใช่ไหมกูไม่ต้องคือเลี่ยงแต่ทานอย่างเดียวพออย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ารับประสิทธิภาพในการลดกลิ่นปากจริงๆอ่ะมีจริงหรือเปล่านะคะก็บอกว่ามันช่วยลดได้ชั่วคราวเท่านั้นแค่ประมาณ3ชั่วโมงก็เหมือนเราอมไหมอืมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่านิดนึงใช่และอย่างที่บอกทั้งหมดถ้าคุณไม่แก้ที่ต้นเหตุค่ะมันไม่จบนะคะแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าอย่าใช้สักทีเดียวอย่างที่บอกว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงเฉพาะคนว่าคุณมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่าทำให้การบ้วนปากของคุณในการเป็นการบ้วนเงินทิ้ง